สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับผมไปเจอกระทู้นี้ใน Facebook นี่เลยมองเห็นกันหรือเปล่านี่เสร็จไปแล้วกับ1โปรเจกต์นะครับ Volvo 850ลบลายด้วยยามองขอดูภาพหน่อยเครดิตจากนี่นะครับนี่จากพี่ท่านนี้เลยนี่นะคุณทอมนะครับจากกลุ่ม Hot Wheels Thailand ผมมีพอดีกับ Volvo 850คันนี้นะครับซึ่งถ้าดูดีๆเห็นลายเลยนะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือยามองครับตามต้นคลิปนะครับแล้วก็นี่ครับสำรีก็คงเอามาป้ายๆนะไม่รู้จะพอไหมยามองแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองดูกับทฤษฎีนี้นะเดี๋ยวมาแหกแพ็กกันเลยดีกว่านะครับสังเกตดูมันก็จะลายรอบคันเลยนะครับสังเกตดูตัวต้นแบบนะครับจากโพสต์นะของคุณทอมนะครับคุณทอมคุณต้อมนะไม่แน่ใจนะครับผมไปเห็นใน Facebook พอดีนะครับนี่นะครับโอ้ออกหมดเลยนะเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าในต้นโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับรอบคันนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกระบะดูก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมตั้งกล้องแล้วก็เร่งไทม์ไลน์เป็นไทม์แลปส์นะเร่งเวลาไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วน่าจะประมาณ 95% นะครับเพื่อนๆก็เป็นสูตรมาให้เครดิตเลยของคุณทอมนะครับผมไปเห็นในกลุ่มHot Wheelsนะครับ Thailand ให้ดูลักษณะนะครับลายดีคอนี่เทียบกับต้นแบบนะต้นแบบจะประมาณนี้ใช่ไหมมันจะเป็นดีคอติดทั้งหน้าทั้งหัวทั้งกระโปรงทั้งฝาหลังคานี่ครับออกเกลี้ยงเลยนะบางส่วนที่มันยังไม่ออกเนี่ยเพราะว่ามันหลุดซอกไม่ได้ก็จะใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับค่อยๆบดไปนะครับของผมก็ยังไม่ 100% นะก็ประมาณ 95% นะครับตามซอกตามอะไรเนี่ยก็บดไปเนี่ยมันก็จะออกนะครับก็อย่ามองนะครับใช้ได้เลยลบลายออกหมดเลยใครอยากได้รถที่คิดว่าลายมันไม่สวยมันไม่ถูกใจนะอยากได้แบบทรงแบบคลาสสิกแล้วก็ไม่ต้องมีลายฉูดฉาดไม่ต้องเป็นลายการ์ตูนมากนะครับนี่เลยนะครับลบเลยเรายังแต่งเติมเขียนไฟเขียนอะไรเองได้อีกนะสังเกตดูมันก็จะมีคราบของยามองที่เข้าตามซอกที่มันเป็นรอยสีนะครับแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยขูดออกได้ก็ตามเทคนิคเลยครับนี่เลยดูด้านข้างนี่ผมหมดไป3ก้าน ก็เอาคัตเตอร์บัดนี่นะครับจุ่มในยามองนี่แหละนะเห็นไหมใช้ไปประมาณนี้เองนะครับแล้วก็ถูแต่เย็นๆนะครับถูไปเรื่อยๆนะจะเย็นๆหน่อยนะครับงานแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยเช็ดตามนะครับเช็ดปุ๊บตรงไหนสียังไม่ออกแล้วก็ถูต่อนะครับใช้ไม้คัตเตอร์บัดเนี่ยถูต่อนี่เลยขาวสะอาดเลยนะครับเทคนิคดีๆนะผมไปเจอในกลุ่ม Hot Wheels Thailand มาดีนะครับขอบคุณนะครับให้เครดิตนะครับผู้นำมาโพสต์เลยนะครับคุณทอมนะครับโอเคลบลายด้วยยามองเสร็จเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้ากับ Sea Gang Toy นะครับต้องหาอะไรแพงๆมาเล่นอีกแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับนี่สวยไหมล่ะVolvo 850 ST ใช่ไหมนี่นะครับลายหมดเกลี้ยงเลยค่อยน่าซื้อขึ้นมาหน่อยนะคันนี้ลบได้จะมอง สุดยอดฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ